สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเนเธอร์แลกอัตโนมัติกันก็คือเนเธอร์แลกค่ะเป็นส่วนสำคัญมากในการหาแร่อะดไรท์แร่อะดไรท์เนี่ยคือเราก็ไม่อยากได้หรอกค่ะแต่ว่ามันจำเป็นเพราะว่าแร่นี้เป็นส่วนสำคัญในการคราฟโกทูคิดก็คือเป็นเหมือนของที่เป็นเควสหนึ่งค่ะที่เขาให้เราคราฟนั่นเองแต่ทีนี้เราจะไม่สามารถคราฟเจ้าแผ่นหน้าคลิปเปอร์ที่ทำจากอะดไรท์ได้ถ้าเรายังไม่มีแร่อะดไรท์เนาะซึ่งในการหาแร่อะดไรท์นั้นเราจะต้องใช้ของสิ่งหนึ่งที่สำคัญหาก็คือเนเธอร์แลกเราจะต้องเอาเนเธอร์แลกมาผ่านเครื่องค้อนให้ได้เป็นเนเธอร์กาเวลจากนั้นค่ะก็เอาเนเธอร์กาเวลเนี่ยไปร่อนเมื่อเราเอาเนเธอร์กาเวลไปร่อนใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสค่ะที่เราจะได้เจ้าอะดไรท์แต่ที่จริงเราลองดูแล้วค่ะปรากฏว่าโอกาสที่เราจะได้อะมันอยู่แค่ 2% ซึ่งมันต่ำมากคือแทบจะไม่ได้เลยอาจจะร่อนแบบเนเธอร์แลกเป็นกองอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเป็นหลายกองก็แทบจะไม่ได้เลยดังนั้นค่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาทำเจ้าเนเธอร์แลกอัตโนมัติดีกว่า คือมันจำเป็นต้องทำใช่ไหมโอเคอย่างแรกสุดทีนี้ค่ะก็มาเลยแบบนี้ด้วยใส่ให้เต็มก็จะได้เป็นเนเธอร์แลกก็คือเมื่อเราวางเรสโตนในถังบาร์เรลที่มีลาวาค่ะเราก็จะได้เป็นเนเธอร์แลกถ้าเราขุดแบบนี้เราจะได้เนเธอร์แลกมาด้วยไหมโอเคอย่างนี้ค่ะก็จะได้ไม่เสียลาวาฟรีๆนั่นเองความงกเป็นเหตุทีนี้เราก็ต้องจัดรูปแบบการวางท่อใหม่แล้วก็การวางบาร์เรลใหม่ค่ะใส่มาแล้วก็โอเคขุดออกแบบนี้เลยคือเราจะต้องมีช่องว่างที่เอาไว้เก็บเนเธอร์แลกแล้วก็มีช่องค่ะที่เอาไว้ใส่เรสโตนเข้ามาด้วยตรงนี้เป็นท่อเอาตัดออกเลยดีกว่าท่อฝั่งนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะใช้ได้แต่เราไม่อยากจะดึงเจ้าระบบลาวาฝั่งนี้ค่ะมาให้เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆเครื่องขุดแบบหยุดทำงานก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดแบบซีเรียสมากอย่างแรกสุดตรงนี้เป็นสายทางเดินเราต่อสายมาเพิ่มเติมค่ะโดยการวางทรานสเฟอร์ไพป์ให้มันยาวๆหน่อยโอเคไม่ควรมาสุดนี่เดี๋ยวนะถ้าเราเชื่อมต่อมาสุดนี่ลาวาจะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไหม ถ้าเข้ามาได้ก็น่าจะดีค่ะแต่มันก็คงไม่ได้หรอกโอเคทีนี้เราก็วางเจ้าสโตนบาร์เรลค่ะไม่แนะนำให้ใช้บาร์เรลไม้เพราะว่าถ้าใช้บาร์เรลไม้มันอาจจะไม่ได้ดังนั้นเราควรใช้เจ้าถังที่ทำจากแก้วหรือว่าถังที่ทำจากหินก็ได้แต่ว่าถังหินนี่ค่ะคราฟง่ายที่สุดแล้วก็คราฟจากสโตนทั่วไปนั่นเองเราก็วางเลยมาแบบนี้โอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะต้องมีกล่องตรงนี้เนาะกล่องเอาไว้ใส่เรสโตนนั่นเองดังนั้นวางตรงนี้ก็ได้ค่ะวางขึ้นมาก่อนให้สูงขึ้นนิดนึงสูงประมาณขนาดนี้ก็พอแล้วแล้วเราก็วางกล่องกล่องนี้เราจะเอาไว้ใส่เรสโตนแล้วก็ใช้ transfer node item ในการส่งเรสโตนออกมา transfer ไปค่ะวางเลยก็คือจะส่งเรสโตนเข้ามาในนี้นั่นเองโอเคถ้าเราวางเรสโตนไปเห็นว่านี่กลายเป็นเนเธอร์แลกละทีนี้ค่ะเราก็วางต่อมาเรื่อยๆมาเลยแบบนี้เอาให้สุดนี้เลยไหมจุดนี้เลยไม่มีปัญหาอะไรมาขนาดนี้ค่ะได้มาแล้วจากนั้นให้เราวางชานเฟอร์โนดไอเทมอีกรอบนึงด้านข้างถังด้านไหนก็ได้ค่ะกดชิปแล้วก็วางเนาะถ้าเราไม่กดชิปเดี๋ยวเจ้าพวกเนเธอร์แลกมันก็จะอยู่นี่ไงเห็นว่าเนเธอร์แลกหายไปถามว่าเนเธอร์แลกหายไปไหนก็นี่ค่ะมาอยู่ในนี้นั่นเองทีนี้เราก็วางเดินสายมาเลยเด้อแบบนี้ค่ะง่ายมากๆแล้วก็วางกล่องใส่ของเรียบร้อยจากด้านบนที่เป็นเรสโตนอยู่ในนี้พอมาด้านล่างนี้ค่ะเห็นว่าก็ได้เนเธอร์แลกมาแล้วโอ้โหง่ายมากๆปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆค่ะเราก็ได้เจ้าเนเธอร์แลกมาแล้วเนาะถามว่าเราต้องการเนเธอร์แลกเยอะแค่ไหนต้องการแบบเยอะมากๆค่ะแต่เราก็เอาเจ้าสโตนบาร์เรลแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันเดินเครื่องตลอดเวลาไงแล้วก็ผ่าน แบบผ่านตลอดเวลาแน่นอนผ่านลาวาตลอดเวลาเดี๋ยวลาวาจะแบบมีไม่พอใช้นะเนี่ยเดี๋ยวเครื่องเจ้าพวกนั้นค่ะจะหยุดทำงานเอา
ไม่ดีเท่าไหร่เลยใช่ไหมต้องใช้ลาวาค่ะจริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากๆได้มาละ นี่หามาเรื่อยๆเราต้องการเยอะไหมต้องการเยอะนะแล้วก็อยากจะให้เขาแบบผลิตมาเรื่อยๆเลยแต่เนื่องจากเรากลัวว่าลาวาจะมีปัญหาเนี่ยคือลาวาในนี้ค่ะจะผลิตไม่ทันแล้วพลังงานที่อยู่ในนี้ก็จะขาดแคลนพลังงานเนาะการร่อนแร่ก็อาจจะหยุดชะงักแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเรากำลังคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบการร่อนแร่ระบบใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยเจ้าพวกลาวาเพราะว่าลาวานี้ควรที่จะเอาไปผลิตพวกเนเธอร์แรกหรือว่าทำอย่างอื่นมากกว่าเนาะเพราะว่ามันสำคัญค่ะแต่ว่ามันสำคัญต่างกันดังนั้นเราอาจจะย้ายการร่อนแร่ค่ะไปอีกที่หนึ่งนั่นเองโอเคในวันนี้ค่ะเรามาคราฟแสงสว่างกันก่อนดีกว่าอย่างแรกต้องเอาโกลสโตนมาตีกองโอเคก็จะคราฟไลท์นั่นเองเรียบร้อยได้โกลสโตนมาแล้วแล้วก็ต้องการกระจกค่ะเอาริสโตนท็อตมาด้วยกระจกอยู่ในนี้เอากระจกมาเลยแล้วก็ต้องการเหล็ก2กองมีเหล็กกองเดียวเองไม่เป็นไรเหล็กกองเดียวก็พอละทีนี้ค่ะเราก็เอาเหล็กที่เรามีเนาะมาวางแบบนี้แล้วก็วางโกลสโตนตรงกลางจากนั้นก็ตามด้วยกระจกนี่เราจะได้เป็นอะไรเอ่ยก็เป็นไลท์ค่ะเรียบร้อยแล้วได้มา21เนาะยังเหลือกระจกอีกกับเหล็กอีกค่ะรับมาให้หมดเลยและจากนั้นค่ะก็เอาไลท์มาคราฟรวมกับเรสโตนท็อตเพื่อให้ไลท์ค่ะสามารถทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายกระแสไฟนั่นเองปึ๊บเราก็ได้18ต้องการเรสโตนท็อตมากกว่านี้เรามีไม้อยู่เรามีเรสโตนใช่ไหมเห็นนะนี่ค่ะมาอีกหนึ่งกองสิเรสโตนหมดเหรอยังมีอยู่นะโอเคต้องกดชิปได้ค่ะมาแล้วก็วางไมสติ้งลงไปก็จะได้เป็นเรสโตนท็อตแล้วก็เอามาคราฟรวมกับไลท์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะได้แบบแสงสว่างโดยที่เราไม่ต้องปักท็อตใช้ได้เลยค่ะถามว่าเราจะเอาแสงสว่างมาทำอะไรคำตอบก็คือนี่ข้างหน้าบ้านของเราตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากอ๋อมามีรอยแบบนี้ก็คือเราเปิดดูค่ะเพื่อเช็คว่าตำแหน่งไหนมอนเตอร์สามารถเกิดได้บ้านนั่นเองฮึบหนีซอมบี้เราก็เข้ามาในนี้เลยนี่ไงวางตามพื้นค่ะให้เกิดแสงสว่างนั่นเองแต่ก็คือเนื่องจากมันมีแบบร่องรอยการระเบิดของคีปเปอร์นิดนึงเนาะก็ปิดให้เรียบร้อยเลยค่ะโอเคตรงนี้ได้ค่ะร่องรอยการระเบิดของคีปเปอร์ทั้งนั้นไม่ต้องถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราฆ่าคีปเปอร์แล้วคีปเปอร์มันก็จะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประจำเลยดังนั้นเราก็ปิดให้เรียบร้อยปึ๊บแล้วก็เอาไลท์ที่เราคราฟมาวางในนี้เลยค่ะนี่เห็นว่าก็จะสว่างอารมณ์เหมือนปักท็อตเลยนะเนี่ยถ้าจะปักขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวเราก็วางสิ่งก่อสร้างทับมันอยู่ดีนั่นแหละเวลาที่เราสร้างอะไรเนาะก็จะทับในบริเวณนี้แหละค่ะก็คือเป็นโซนส่วนเพิ่มเติมของบ้านนั่นเองเราขยายออกมาแต่ทีนี้ก็เหลือข้างบนเนาะยังทำไม่เสร็จค่ะต้องมาปิดหลังคากันก่อนยึบโดดโอเคการก่อสร้างจะง่ายมากถ้าเรามีเจ้า building wand ค่ะหรือว่าคาถาก่อสร้างนั่นเองการก่อสร้างจะเป็นอะไรที่แบบสุดแสนง่ายแค่เล็งค่ะจากนั้นก็กดคลิกขวาปุ๊บหนีเห็นปะครั้งเดียวค่ะนู่นอ่ะสุดนู่นเลยก็คือถ้าเราใช้คาถาก่อสร้างที่ทำจากไดมอนด์ค่ะเราสามารถก่อสร้างแบบยาวเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ทรัพยากรในตัวของเรามีนั่นเองหมดโอ้โหกด2ทีของที่เตรียมมาเกลี้ยงเลยให้มันได้อย่างนี้สิเข้าบ้านแล้วก่อนมาเพียงแค่กด2ทีเบาๆเข้าของที่เราเตรียมไว้ค่ะหมดเกลี้ยงอย่างทันทีทันใดเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อเราแค่รู้สึกค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ได้ยินเสียงการเปิดกงเปิดกล่องอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมีสโตนเพิ่มมาค่ะก็คือเราหมดสโตนแบบหมดจริงๆนั่นแหละเราก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องแบบเผาสโตนมาต้องการหลังคาอยากจะทำหลังคาให้เสร็จเข้าใจไหมอ่ะหลังคามันสำคัญนะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆค่ะ
แล้วเราก็ต้องแบบมานั่งขวนขวายหาแหล่งพลังงานอย่างอื่นด้วยส่วนเรื่องของการทำม็อบฟาร์มนี่ค่ะได้ไปศึกษามาแล้วเห็นว่ามีอยู่ประมาณ3ม็อดค่ะใน Forever Standard ที่เราสามารถทำม็อบฟาร์มได้ก็มีม็อดหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมันมีไอเทมที่ชื่อว่า Power Spawner ก็คือเป็นเหมือนการเอากรงสปอนค่ะมาคราฟรวมกับเครื่องนั่นเองแล้วเราก็จะได้เป็นแบบกรงสปอนที่อาศัยพลังงาน RF ในการทำให้มอนเตอร์เกิดมาค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะฆ่ามอนเตอร์ได้แต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะรวบรวมมอนเตอร์ให้ไปอยู่จุดเดียวกันได้ยังไงเพราะว่าจากการหาข้อมูลค่ะบางคนก็จะใช้พัดลมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ใน Forever Standard มันไม่มีพัดลมแบบนั้นคือมันจะมีแค่พัดลมค่ะที่เป็นของตกแต่งแต่พัดลมที่แบบใช้งานจริงๆมันไม่มีไงเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะรวบรวมมอนเตอร์ค่ะให้ไปที่จุดเดียวกันได้ยังไงนี่แหละคือเป็นปัญหาพัซเซิลที่เราต้องแก้ว่าเราจะใช้ม็อดไหนจากอะไรเพราะว่าก็มันไม่มีพัดลมให้เนาะจะใช้น้ำถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่การออกแบบก็จะต้องซีเรียสนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคมาดูสิไหนเอ่ยโอ้โหเรื่อยๆอ่ะฐานพลังงานหมดแน่นอนเลยอ่ะจากเจ้าลาวาค่ะที่จะถูกแบบไปผลิตเป็นพลังงานดันมาอยู่ในนี้หมดเพื่อให้กลายเป็นเจ้านีเธอแรกโอเคไม่เป็นไรความสำคัญต่างกันนั่นไงเห็นไหมลาวาเริ่มไม่มาแล้วแปลว่าลาวาเกลี้ยงแล้วค่ะเดี๋ยวในอนาคตเจ้าเครื่องพวกนี้ค่ะก็จะหยุดทำงานนั่นเองแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากหยุดทำงานไปก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเราสังเกตค่ะว่ามันมีเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเป็นเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ก็คือเครื่องนี้ค่ะเครื่องคอมแพคเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าการทำงานของเขาค่ะเป็นอะไรที่เราอยากจะเอามาใช้งานมากอย่างเช่นบล็อกควอตอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะช่วยเราอัดบล็อกได้นั่นหมายความว่าเจ้าพวกแร่ต่างๆค่ะที่เราได้จากการร่อนแร่อะไรอย่างเงี้ยเช่นไอรอนอะไรอย่างเงี้ยก็มาอัดบล็อกได้ใช่ไหมพออัดบล็อกได้เราก็น่าจะเอามาเผาได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมาคราฟเครื่องคอมแพคเตอร์กันโอเคมาก็นี่ค่ะใช้ในการรวมไอเทมหรือว่าคราฟรวมไอเทมนั่นเองก็เป็นเครื่องคอมเพรสค่ะคอมเพรสไอเทมโอเคเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องมีบรอนซ์การหาบรอนซ์นั้นไม่ยากแต่เราต้องเลือกให้ถุงบอทใช่ไหมหาไม่ยากค่ะแต่ต้องเลือกให้ถุงบอทแค่นั้นเองนี่เราต้องการคอปเปอร์คราฟรวมกับทินเราก็จะได้เป็นบรอนซ์คอปเปอร์มีแล้วแล้วก็ทินค่ะอยู่ในนี้ทีนี้เราก็เพียงแค่เอาเจ้าทินมาคอปเปอร์มาวางแบบนี้เราก็จะได้เป็นบรอนซ์แล้ว30แล้วกันแล้วก็วางเหล็กตรงกลางวางคอปเปอร์ทั้ง4ทิศแบบนี้เราก็จะได้เป็นคอปเปอร์เกียร์เราต้องการ2คอปเปอร์เกียร์เมื่อเราได้2คอปเปอร์เกียร์เรียบร้อยค่ะเราต้องการเจ้า Redstone Reception Coil ด้วยไม่ยากวางทองแล้วก็วาง Redstone เราก็จะได้แล้วก็เอาทองที่เป็นนักเก็ตค่ะมานี้ก่อนต้องแบบคราฟใช้ก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เผานี่เราก็จะได้มาแล้ว Redstone Reception Coil ค่ะเรียบร้อยต่อมาที่เราต้องการเราต้องการเจ้า Machine Frame ด้วยการคราฟไม่ยากเพียงแค่มีกระจกเหล็กแล้วก็ทินเกียร์ทินเกียร์ไม่ยากหลักการเดียวกับการคราฟคอปเปอร์เกียร์เลยแต่เปลี่ยนจากคอปเปอร์เป็นทินเราก็จะได้เป็นทินแล้วเราก็จะได้เป็นทินเกียร์ค่ะนั่นแหละพอได้ทินเกียร์มาใช่ไหมทีนี้ก็ง่ายง่ายแมชชีนเฟรมได้มาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ต้องการ1พิสตันแน่นอนการคราฟพิสตันนั้นต้องใช้ไม้เก็บข้าวของก่อนดีกว่าข้าวของในตัวรกเกินไปแล้วต้องการไม้ต้องการคอบบอสโตนค่ะแล้วก็ต้องการเรสโตนกับเหล็กแค่นี้เราก็สามารถคราฟเจ้าพิตตันได้แล้วก็วางเหล็กลงไปนั่นไงได้พิตตันมาแล้วค่ะแล้วเราก็สามารถคราฟเครื่องคอมแพคเตอร์ได้มาและเรียบร้อยแน่นอนค่ะเครื่องนี้ถ้าแบบไม่ต้องเดาเลยพลังงาน RF แน่นอนยังไงก็มั่นใจค่ะว่าแน่ๆมาเราวางตรงนี้ดูสินี่ไงใช้พลังงาน RF จริงๆด้วยโอ้โหน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาก่อนเลยค่ะทางนี้เลย
มาดูสิถ้าเราต้องการพลังงาน RF เรายังมี Energy Conduit อยู่หรือเปล่ามีอยู่ค่ะ Energy Conduit ได้เลยดีมากๆค่ะที่ยังมีอยู่เพราะว่าขี้เกียจคราฟต์แล้วแบบนี้มันเป็นของฟรีไงของฟรีต้องดีอยู่แล้วใช่ไหมกดชิปค่ะแล้วก็วางมาแล้วก็เลือกเป็นนำออกโอเคส่วนตัวนี้ก็นำเข้าเท่านั้นแต่ที่จริงไม่ต้องปรับก็ได้ค่ะมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วโอ้โหมาเรื่อยๆเต็มอย่างรวดเร็วเลยในโหมดตรงนี้เป็นมีโหมดอะไรบ้างก็มี2โหมดใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องศึกษาการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ก่อนก็คือถ้าเป็นโหมดแบบที่เก็บของมันก็คือการอัดบล็อกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโหมดแบบเพรสมันก็คือการเปลี่ยนนั่นเองค่ะจากเจ้าพวกแร่อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นแผ่นปกติการคราฟเป็นแผ่นเราจะต้องใช้ค้อนเนาะค้อนทุบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ค่ะมันสามารถเปลี่ยนสถานะด้วยนะเนี่ยจากโมนบล็อกกลายเป็นเจ้าลามสโตนอ๋อทำให้เป็นบล็อกคนละชนิดได้ด้วยดีมากๆจากลามสโตนเปลี่ยนให้เป็นมาร์เบิลได้โอ้โหเป็นความรู้ค่ะดังนั้นเราต้องการโหมดอะไรเราต้องการโหมดแพ็คของดังนั้นค่ะเราก็จะเลือกเป็นสโตเรจอ่ะโหมดแพ็คของแล้วกันนี่ได้มาแล้วถามว่าใช้การได้ไหมยังใช้การไม่ได้ทันทีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาศึกษาดูก่อนศึกษาเพิ่มเติมยังไงเอ่ยก็ต้องลองทดลองดูว่ามันจะใช้การได้ไหมสามารถคราฟได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเก็บข้าวของเลยค่ะเครื่องนี้ใช้พลังงาน20 RF ต่อทิกโอ้โหคราฟไวมากคราฟไวสุดๆถ้าเราอัปเกรดนี้มันจะคราฟได้ไวกว่านี้ไหมน่าสนใจมากๆค่ะว่าถ้าเราอัปเกรดอ่ะมันจะคราฟได้แบบไวเวอร์กว่านี้ไหมแต่แค่นี้ก็ไวมากๆแล้วอ่ะดูสิมาเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้เราเพียงแค่ต่อท่อจากเครื่องนี้ไปเข้าเครื่องเผาก็เสร็จเรียบร้อยใช้ได้คิดได้ยังไงเนี่ยน่าสนใจมากแต่ตอนแรกค่ะในการย้ายไอเทมเราก็น่าจะย้ายแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนเนาะก็คือค่อยๆย้ายเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดระบบบ้านอีกทีนึงในแบบโซนบ้านใหม่ของเราที่อยู่ฝั่งนู้นนั่นเองทีนี้ค่ะบ้านของเราก็จะได้แบบเป็นระบบเรียบมากขึ้นนั่นเองเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าคิดอีกแง่หนึ่งแทนที่เราจะเอาเครื่องนี้มาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราเดินสายไฟไปทางนู้นดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องย้ายของให้มันลำบากใช่ไหมน่าสนใจค่ะขุดได้ไหมโอ้หนึ่งว่าแตกคือเราสังเกตค่ะว่ามันมีไอเทมบางชนิดเนี่ยที่เราต้องใช้ประแจในการขุดเท่านั้นก็คือถ้าเราใช้อย่างอื่นค่ะมันก็จะแตกนั่นเองหม่ำข้าวค่ะแล้วก็เอากล่องใส่ของมาวางเนาะถ้าวางจากด้านข้างจะได้ไม่เอ่ยน่าสนใจนะแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปมาทรานสเฟอร์โนดไอเทมวางเลยแล้วก็วางแร่ในนี้ไหลเข้าไปได้ไม่เอ่ยไม่ได้เหรออ่าน่าสนใจค่ะระวังถูกใช่ไหมทรานสเฟอร์โหนดไอเทมอ่ะไม่ได้ค่ะไอเทมไม่ไหลเข้าไปในนี้เลยนี่ไงไหลมาค้างในนี้ค่ะแต่ก็ไม่ไหลเข้านั่นหมายความว่าเอาสายออกสิถ้าเราเอาสายออกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราลองย้ายเครื่องนี้ค่ะมาทางฝั่งขวาสักบล็อก2บล็อกแบบนี้อ่ะแล้วเราวางคอนดูตค่ะเป็น energy คอนดูตเดินสายไฟมากระแสไฟเข้าไหมน่าจะเข้าเนาะเราลองวางกล่องด้านบนนี้แล้วเราก็วาง transfer node ไอเทมเอาไว้ดูดไอเทมออกมานั่นเองแล้วก็วางท่อส่งแบบนี้จะเข้ามาไม่เอ่ยมาดูสิเข้าค่ะมันจะมีพวกเครื่องจักรบางชิ้นค่ะที่มันไม่สามารถที่จะต่อแบบซุ่ม4ซุ่ม5ได้ก็คือของที่ส่งเข้าเนี่ยจะต้องส่งเข้าแบบด้านบนเท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะมีเจ้าพวกเครื่องแบบนี้ด้วยแล้วถ้าเราจะนำออกล่ะนำออกจากด้านข้างได้ไหมน่าสนใจใช่ไหมดูสิ4 3นำออกได้ค่ะดีมากๆแล้วเจ้าพวกแร่ธรรมดาจะถูกนำออกไหมหวังว่าจะไม่ถูกนำออกมาด้วยนะเหมือนจะไม่ถูกนำออกค่ะเหมือนเขาคัดเลือกมาอย่างดีแล้วนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องวางฟิลเตอร์เนาะโอเคสมมติเราใส่ของจำนวนมากๆลงไปเช่นคอปเปอร์ออร์คอปเปอร์ออร์ก็จะผ่านการอัดบล็อกอัตโนมัติ
ทีนี้เมื่อเขาอัดเป็นบล็อกได้อัตโนมัติเขาก็จะได้เป็นบล็อกคอปเปอร์ออร์ที่รอการเผานั่นเองจากข้อมูลค่ะที่ศึกษาดูเนาะเนื่องจากมีคนถามมาว่าพี่มันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะที่เราสามารถใช้ในการเผาแร่1ชิ้นให้ได้แบบแร่2ก้อนได้อะไรอย่างนี้ค่ะจากที่ศึกษาดูค่ะเจ้า Forever Standard ไม่มีอุปกรณ์แบบนั้นอ่ะเพราะว่าเราศึกษาจากการคราฟแร่อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่เห็นเลยนะคือเราไม่เห็นค่ะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถเอาเจ้าพวกแร่แบบนี้หรือเจ้าพวกที่เป็นดัตค่ะเดี๋ยวพายไปดูเนาะหรือเจ้าพวกที่เป็นดัตแบบนี้ในการไปเผาแล้วให้ได้เป็นไอเทมทันทีเพราะว่าเราก็ศึกษาดูค่ะเราก็ไม่เห็นเลยเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งค่ะสมมุติเอาเป็นไอรอนแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นไอรอนนะคะอย่างน้อยเราก็มั่นใจว่ามันเป็นของทั่วไปนี่ค่ะก็เป็นพาวเดอร์ไอรอนออร์ทีนี้พาวเดอร์ไอรอนออร์ใช่ไหมพอเราคลิกขวาดูค่ะสิ่งที่ทำได้มีอยู่2อย่างอย่างแรกค่ะก็คือการไปผ่านเครื่องคอมแพคเตอร์อัดเป็นบล็อกอย่างที่2ก็คือการผ่านการหลอมค่ะก็จะได้เป็นไอรอนเหลวเนาะก็คือมันทำได้อยู่แค่นี้นั่นหมายความว่าเจ้าพวกแร่พวกนี้ค่ะใน Forever Standard เนี่ยไม่มีเครื่องที่สามารถเอาไปเผาแล้วได้2ชิ้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอาจเป็นบล็อกแล้วเอาไปเผาได้2ชิ้นอะไรอย่างนี้ก็น่าศึกษาเหมือนกันค่ะว่ามีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเผาธรรมดาได้เหล็ก1เผาด้วย Alloy Smelter ก็ได้เหล็กแค่1ค่ะคือมันมีเตาหลายมอดมากค่ะเราก็เรียกรวมๆเนาะว่าเป็นเตานั่นแหละก็ไม่เห็นนะเปิดต่อค่ะก็ไม่เห็นมีนี่ไงส่วนใหญ่ค่ะไม่ส่วนใหญ่หรอกทั้งหมดเลยแหละก็คือจะได้แค่1นั่นเองถ้าเป็นคอปเปอร์ล่ะก็ได้แค่1เหมือนกันค่ะเนี่ยเห็นว่าก็คือไม่มีเครื่องที่เผาแร่แล้วได้2ชิ้นค่ะก็คือเนื่องจากมันเป็น Mod Pack Forever Standard ใช่ไหมอาจจะต่างจาก Mod Pack อื่นค่ะตรงที่มันไม่ได้มีมอดเหมือนกันทั้งหมดไงบางมอดก็มีบางมอดก็ไม่มีค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ